สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนเป็นการมาลอนดอนครั้งแรกที่จะไม่มีวันลืมในชีวิตเลยค่ะมาถึงช่วงค่ำค่ะรอตม.ไป3ชั่วโมงจนตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วรถไฟก็ใกล้จะปิดตั้งใจมาหาแฟนค่ะแต่พอมาถึงเขากลับส่ง Google Map มาให้แล้วก็บอกให้เราไปตามนี้นะเขาง่วงเขาจะไปนอนดึกก็ดึกมืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลี่ยวเดินวนหาที่พักพร้อมกระเป๋าอีก32กิโลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะหาที่พักไม่เจอไปเคาะผิดบ้านเขาก็ไล่เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นขโมยจนในที่สุดก็มีพลเมืองดีมาช่วยค่ะด้วยความที่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่คนเดียวตอนกลางคืนโชคดีมากค่ะที่ติดต่อเพื่อนของเพื่อนในอังกฤษได้เลยมีที่นอนอย่างปลอดภัยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์กรณีแบมบี้เดอะสตาร์โพสต์คลิปรีวิวไปลอนดอนครั้งแรกตั้งใจไปหาแฟนแต่เขากลับส่ง Google Map มาให้แล้วก็บอกให้เราไปตามนี้นะเขาง่วงเขาจะไปนอนทำให้เธอถึงกับร้องไห้บนรถไฟอย่างสุดกลั้นซึ่งหลายคนก็ส่งกำลังใจบอกว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่แต่บ้างก็สงสัยว่าเหตุการณ์ในคลิปเป็นเรื่องจริงหรือคอนเทนต์เพราะใน IG ของแบบบี้เป็นทริปเที่ยวลอนดอนที่ผ่านมาก็ดูมีความสุขแถมเหตุการณ์ดังกล่าวก็น่าจะเกิดเป็นเดือนจนตอนนี้เธอกลับไทยแล้วด้วยล่าสุดแบมบี้เดอะสตาร์ก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นที่หลายคนสงสัยดังนี้แบมบี้อยากจะขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก2คลิปที่ได้ลงไปทาง TikTok เนื่องจากตอนนี้ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายรวมถึงมีผลกระทบต่อบุคคลที่3แบมบี้จึงอยากอธิบายดังนี้คลิปที่ลงไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่คอนเทนต์ลงเพราะอยากแชร์ประสบการณ์ของตนเองเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำร้ายหรืออยากให้ต่อว่าบุคคลที่3เหตุผลที่แฟนเก่าไม่ได้มารับที่สนามบินเพราะเขาอยู่เยอรมันในตอนนั้นตอนถึงอังกฤษแล้วได้คุยโทรศัพท์กันเขาแนะนำให้แบมบี้นั่งรถไฟพอกำลังจะขึ้นรถไฟจากสนามบินเขาจึงบอกให้แบมบี้ไปตาม Google Map และขอตัวไปนอนก่อนซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลา5ทุ่มกว่าแล้วแบมบี้รู้สึกเคว้งคว้างและกลัวมากๆไปครั้งแรกและไม่ทราบเส้นทางเลยจึงหวังแค่ว่าจะมีใครสักคนคุยเป็นเพื่อนพอไม่มีก็ยิ่งหวาดกลัวพอเจอทั้งคนตะโกนไล่คนเมาตามถนนรวมถึงเดินคนเดียวบนถนนเปรียวๆอีกเป็นชั่วโมงหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นทางแฟนเก่าก็ได้มีการติดต่อโทรมาขอโทษถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเราจึงได้เจอกันและอยู่ด้วยกันมาอีก1เดือนในระยะ1เดือนนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายที่ค่อนข้างกระทบจิตใจเราทั้งสองพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ซึ่งรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องของคน2คนซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราไปต่อกันไม่ได้แบมบี้จึงตัดใจจบสัมพันธ์และซื้อตั๋วใหม่บินกลับมาเมืองไทยคนเดียวก่อนกำหนดซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเราแพลนจะกลับมาพร้อมกันซึ่งเรื่องรูปและวิดีโอทั้งหมดใน IG ที่หลายคนมองว่ามีความสุขดีตอนอยู่อังกฤษแบมบี้เชื่อว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์รูปภาพและวิดีโอที่เราลงเราเลือกลงแต่รอยยิ้มเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใต้รูปรอยยิ้มอาจมีน้ำตาซ่อนอยู่ก็ได้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้แบมบี้ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวที่โพสต์คลิปลงด้วยความคิดไม่รอบคอบตอนนี้แบมบี้และแฟนเก่าได้จบความสัมพันธ์ไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่อังกฤษกรุณาอย่ากล่าวหาหรือด่าทอบุคคลที่3แบมบี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นขอจดจำแต่เรื่องดีๆให้อภัยซึ่งกันและกันและเดินหน้าต่อมีชีวิตที่ดีมีความสุขตอนนี้แบมบี้อยู่กับคุณแม่ที่ไทยแล้วนะคะครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆมีคุณแม่พี่สแปมและแบมบี้หากมีคนอื่นกล่าวถึงนอกจากครอบครัวเราที่กล่าวไปข้างต้นแบมบี้ขออนุญาตชี้แจงว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมานานแล้วเรามีกันแค่3คนแม่ลูก